ไอ้ไข่วัดเวียงสะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปบางคนเขาจะเรียกว่าตาไข่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะคะทางวัดเวียงสะก็ได้จำลองมาไว้แล้วก็มีชาวบ้านมากราบไหว้นะคะบูชาบางคนเขาก็บอกว่ามาขอโชคขอลาภแล้วเขาได้เป็นอย่างดีก็เลยมีนำของมาเส้นไหว้ต่างๆนะคะจะเห็นได้ชัดว่ามีเป็นของเล่นนี่เราเห็นตรงนี้นะคะมีปืนนะคะมีรถแมคโครเล็กๆนะคะมีแมคโครคันใหญ่แล้วก็มีชุดทหารนะคะที่เห็นนะคะคล้ายๆกับที่เขาไหว้ที่วัดเจดีย์เหมือนกันเลยค่ะที่นี่นะคะไอ้ไข่วัดเวียงสะเพิ่งจะนำมาให้ประชาชนกราบไหว้ก็เมื่อปีนี้เองค่ะปีพ.ศ.2565นะคะแต่เรื่องบันดาลโชคลาภก็เหมือนกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ทุกประการค่ะให้โชคให้ลาภกันอย่างมากมายเลยค่ะนี่ค่ะใครสนใจมากราบไหว้ได้นะคะไอ้ไข่วัดเวียงสะค่ะ